ุดยื้อปานเพชรยอดมวยไทยเสียชีวิตแล้วภรรยาโพสต์เศร้าไม่ต้องห่วงเขากับลูกนะหมอสุดยื้อปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิงยอดมวยไทยเสียชีวิตแล้วหลังคู่ชกจากฝรั่งเศสฟันศอกล้มศีรษะฟาดพื้นอย่างแรงหมดสติภรรยาโพสต์เศร้าไม่ต้องเป็นห่วงเขากับลูกนะหลับให้สบายนะไปเป็นเทวดาบนสวรรค์นะจากกรณีช็อกวงการมวยปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสศีรษะฟาดพื้นอย่างแรงหมดสติขณะชกมวยไทยโดยถูกฟันศอกจากแอนโทนี TFC มวยไทยคู่ชกจากฝรั่งเศสที่เวทีมวยกองทัพอากาศเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันที่23กรกฎาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิงได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลดีแค่เมื่อเวลา20นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาโดยภรรยาโพสต์เศร้าระบุเองไม่ต้องเป็นห่วงเขากับลูกนะหลับให้สบายนะไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ณเวลา20นาฬิกา30นาทีวันที่23กรกฎาคม2565จากไปไม่มีวันกลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปานเพชรเขากับลูกรักเองนะเองจะอยู่ในใจเขากับลูกตลอดไปเศร้าสำหรับปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิงมีชื่อจริงว่าสรายุทธกลิ่นมิ่งอายุ25ปีนอกจากจะเป็นนักมวยไทยอาชีพแล้วยังเคยลงแข่งในนามทีมชาติคว้าเหรียญเงินมาครองได้ในการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งซีเกม2019และยังเคยได้เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นโลกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเมื่อปี2019ตรงๆเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักออกโรงป้องตรงๆกฤษกรกนกกระทอนจับมือหวานใจเบสรักวนีคำสิงเดินหน้าด้วยกันต่อหลังเคลียร์ดราม่าร้อนระอุด้านสมรักคำสิงก็โกรงป้องลูกสาวและฝ่ายชายเรียกว่าตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันมาก็เจอจอดดราม่าหลายระลอกสำหรับตรงๆกฤษกรกนกกระทอนหรือตรงๆเดอะสตาร์และเบสรักวนีคำสิงลูกสาวนักชกดังสมรักคำสิงซึ่งทั้งคู่ก็จับกันฝ่าดราม่าและออกมาเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นตรงๆเป็นโดนดราม่ามือที่3แทรกรักของเบสและอดีตแฟนหนุ่มซึ่งทางสาวเบสก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยการไล่ทำลายละเอียดสำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง3คนว่าไม่ทับซ้อนกันจบอดีตแฟนเก่าก่อนจะเริ่มสานสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มตรงๆเคลียร์ปมคบซ้อนพูดชัดความสัมพันธ์เบสคำสิงให้กำลังใจฝ่าดราม่าแฟนเก่าเบสคำสิงโพสต์บ้างแจงไทม์ไลน์เลิกลั่นพิจารณากันเองตรงๆเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักออฟกรงป้องหลังจากเคลียร์เรื่องเก่าจบและเริ่มเปิดตัวมากขึ้นทั้งคู่ก็สาดความหวานทางโซเชียลแบบไม่มีแผ่วโดยเฉพาะฝ่ายชายที่ทำเซอร์ไพรส์หนักมากให้ฝ่ายหญิงในวันเกิดทั้งจุดพลุและให้ของขวัญรวม8ชิ้นถูกยกเป็นคนคลั่งรัก2021แต่งานนี้ก็ไม่วายโดนแซะแรงเมื่อตรงๆได้บอกว่ากับเบสยังไม่ได้เป็นแฟนกันเพียงแต่ใช้ชีวิตเหมือนเท่านั้นแต่ก็ได้แจ้งสาเหตุที่ไม่เรียกแฟนเพราะยังไม่ได้ขออย่างเป็นทางการแต่มีความตั้งใจและรอเวลาที่เหมาะสมเบสคำสิงซื้อตรงๆเซอร์ไพรส์วันเกิดของขวัญ8ชิ้นเล่นใหญ่จุดครุสุดอลังตรงๆเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักออกรงป้องแอโร่ขีดล่าง forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมความสวีทหวานถูกใจแฟนๆเป็นเหตุทั้งคู่ถูกโยงกระแสคู่รักโปรโมทเพื่อขายคอนเทนต์งานนี้ออกมาเคลียร์ชัดๆว่าทุกอย่างที่ทำเป็นเรื่องจริงไม่ได้จะสร้างคอนเทนต์แต่อย่างใดและยังไม่จบตรงๆยังถูกโยงประเด็นร้อนทันทีหลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงปม
คู่รักโปรโมทเมื่อพิธีกรคนหนึ่งได้โพสต์ข้อความพระเอกหิวแสงหลุดยอมรับกับสื่อว่าทำตามสคริปต์ที่ค่ายให้อ่านจำได้บ้างไม่ได้บ้างเมื่อตอบเรื่องความรักและข้อความเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโป๊ะในโป๊ะลูกทำเอาเจ้าตัวโพสต์ร่ายยาวชี้แจงทันทีและแท็กไปยังพิธีกรคนดังกล่าวทันทีว่าการให้สัมภาษณ์เป็นการตัดสินใจของตัวเองทางช่องไม่ได้บังคับพร้อมย้ำว่าพระเอกในแบบของตัวเองคือคนธรรมดาคนหนึ่งเรื่องความรักไม่ต้องแอบเพราะกลัวคนจะไม่รักหรือไม่มีงานอยากให้คนรักและจ้างงานในแบบที่ตัวเองเป็นและสวนกลับปมการตัดต่อคลิปสัมภาษณ์และมูลเหตุความจริงทำให้รู้สึกแย่กับเรื่องที่เกิดขึ้นตรงๆเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักอ้อโครงป้องด้านเบสเองได้โพสต์คลิปคุณพ่อสมรักที่ออกมาปกป้องจากปมดราม่าดังกล่าวว่าตนเองไม่สบายใจมีคนส่งคลิปมาให้ดูหาว่าตรงๆกับเบสเป็นรักลวงโลกตนเองในฐานะพ่อของเบสพ่อต้องออกมาปกป้องลูกผมปกป้องตรงๆในฐานะลูกผู้ชายด้วยกันและยังพูดถึงปมดราม่าว่าตรงๆพูดช้าๆค่อยๆคิดแล้วพูดเพราะว่าถ้าพูดอะไรไปกลัวผู้หญิงจะเสียหายเขาพูดจากใจเขาระวังคำพูดและการที่ไม่เรียกว่าแฟนก็เป็นการให้เกียรติน้องเบสด้วยเพราะถ้าบอกว่าเป็นแฟนแล้วครับเดี๋ยวก็โดนดราม่าอีกว่าอายุ21มีแฟนแล้วมันก็อีกตรงๆก็พูดให้เกียรติผู้หญิงถ้ามาแอบกินแอบแซดลูกผมก็เตะก้านคอให้ปากแตกไปเลยหัวเราะเพราะฉะนั้นคนเขาดูออกดูเป็นความรักที่บริสุทธิ์เปิดเผยอยู่ในสายตาผมนักกีฬาผมสอนลูกให้ตรงไปตรงมาพร้อมทิ้งท้ายว่าคุณมาว่าเขาหิวแสงไปโจมตีเขาเพื่อเรียกเรตติ้งของตัวเองมันน่าต่อยปากแตกจริงๆไม่ได้โม้ตรงๆเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักอ้อโครงป้องในขณะที่เบสได้เขียนแคปชั่นว่าฝากถึงจากแอดคัมซิ่งแฟมิลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมในฐานะยูทูบเบอร์เบสอ่านข่าวนี้มานานมากและอ่านคอมเมนต์ตลอดไม่รู้ทำไมยังมีคนเข้าใจว่าเป็นเราแต่เบสห้ามเขาไม่ได้แต่อยากบอกว่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่มีใครรู้ดีเท่าเบสและพี่ตรงเบสคือวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งเลยการแสดงออกทุกอย่างก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปทำถ่ายสตอรี่ถ่ายรูปถ่ายยูทูบและเบสไม่เคยคิดว่าเบสเป็นดาราเบสไม่รู้ว่าการเป็นดารานี้ต้องเป็นแบบไหนแอบคบแอบคุยห้ามพูดตรงๆห้ามยอมรับสร้างภาพหรือยังไงเบสไม่รู้เบสรู้แค่เบสคือยูทูบเบอร์ฉะนั้นทุกอย่างที่ทุกคนเห็นมันคือผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์แสดงออกและเบสก็จะเป็นยูทูบเบอร์ตลอดไปจะคอมเมนต์อะไรอยากให้จำคำเบสเอาไว้ว่าผู้หญิงคนนี้คือยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่มีความรักเหมือนมนุษย์ทั่วไปแบบพวกคุณทุกคนสุดท้ายสำหรับคนที่รักเราขอบคุณที่เข้าใจและอยู่เคียงข้างกันนะคะจากนั้นทางด้านพิธีกรคนดังกล่าวก็ได้ออกมาเผยถึงปมร้อนที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าตนเองไม่ได้หมายถึงหนุ่มตรงๆแต่อย่างใดตรงๆเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักอ้อโครงป้องและท่ามกลางกระแสดราม่าตรงๆก็ได้โพสต์ภาพคู่กับสาวเบสทริปเที่ยวเขาใหญ่พร้อมข้อความว่าเดินหน้าไปด้วยกันนะซึ่งมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากตรงๆเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักอ้อโครงป้องThank you.